สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ท็อปเกมไทยแลนด์ในเกม Black Desert Mobile นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเราจะมาแต่งบ้านกันนะครับเอาละครับอย่างที่ทุกท่านทราบดีนะครับว่าบ้านของผมเนี่ยโอ้โหแต่งแบบจัดเต็มนะครับด้วยธีมของคริสต์มาสนะครับผมได้ทำการแลกของรางวัลคริสต์มาสทั้งหมดนะครับแล้วก็เอามาลงในบ้านทั้งหมดเลยนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวไปดูก่อนว่าปัจจุบันบ้านผมหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับขอโชว์อีกรอบหนึ่งและนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนกลางวันนะครับที่หิมะไม่ตกนะครับบ้านผมก็ประดับประดาไปด้วยไม่ว่าจะเป็นรั้วของเล่นนะครับโต๊ะรับประทานอาหารของขวัญต่างๆนะครับแล้วก็มีรั้วโอ้โหประดับประดาสวยงามนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมได้ทำการขยายฐานเป็นเลเวล5เรียบร้อยจะเห็นว่ารอบๆนี้นั้นมีเนื้อที่เหลือออกมาอีกโอ้โหเยอะแยะเลยนะครับพอสมควรเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นผมจะทำการปรับเลเยอร์ครั้งใหญ่ของค่ายแห่งนี้ใหม่ทั้งหมดนะครับและถ้าใครเคยติดตามมาตั้งแต่สมัยที่ผมได้ทำการเล่นดูแรงโก้นะครับจะทราบดีว่าบาร์พ่อลูกอ่อนของผมนั้นทุกครั้งที่สตรีมจะมีเพื่อนๆมาปาร์ตี้กันมาเต้นกันอยู่ในบ้านสนุกสนานมากเพราะฉะนั้นเราจะรื้อฟื้นความทรงจำสมัยดูแรงโก้นะครับเอาบาร์พ่อลูกอ่อนกลับมาไว้ในเกม Black Desert Mobile และให้ชื่อค่ายนี้มีชื่อว่าค่ายพ่อลูกอ่อนกันละกันอันดับแรกสิ่งแรกที่ต้องทำนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเก็บสิ่งก่อสร้างที่ผมวางไปแล้วทั้งหมดนี่เลยนะครับผมและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนที่ผมเก็บหมดแล้วดีกว่าไปเลยโอเคครับเพื่อนๆและตอนนี้ค่ายของผมก็โล่งโจ่งแล้วนะครับผมได้ทำการเอาสิ่งของประดับจากคริสต์มาสทั้งหมดออกไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าจากที่ทุกคนสังเกตเห็นนะครับถ้าเป็นสิ่งก่อสร้างเดิมๆของค่ายนะครับที่เราได้ปลูกสร้างไปแล้วเนี่ยจะไม่สามารถเก็บได้แต่ว่าจะสามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับผมทีนี้เราจะมาเริ่มดำเนินการนะครับสร้างค่ายพ่อลูกอ่อนแห่งนี้นะครับให้เป็นค่ายที่ยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็สวยงามนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพมุมสูงกันก่อนนี่จะเห็นว่าผมมีสิ่งของอยู่มากมายนะครับผมในสโตรนะครับเป็นสิ่งที่สามารถเลือกลงมาใช้ได้นะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้คือของที่ผมแลกมาจากกิจกรรมคริสต์มาสทั้งหมดเลยนะครับอย่างที่ทุกท่านทราบดีนะครับดีไซน์ที่ง่ายที่สุดในโลกนี้นะครับก็คือดีไซน์แห่งความสมมาตรนั่นเองนะครับจัดยังไงก็ได้ให้มันสมมาตรนะครับเดี๋ยวมันออกมาสวยเองลักษณะของค่ายใหม่ของผมเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าจัตุรัสนะครับผมเป็นพ่อลูกอ่อนสแควร์นะครับผมจะเว้นที่ตรงกลางไว้ให้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันจะมีสิ่งก่อสร้างอยู่อย่างนึงที่มันสวยมากๆและเหมาะที่จะมาเป็นเซ็นเตอร์ของค่ายมากๆเลยก็คือไอ้นี่เลยนะฮะเป็นที่ที่เราใช้ผลิตของตกแต่งต่างๆนะครับผมมันเป็นลักษณะของศาลานะครับเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆซึ่งดูแล้วเนี่ยเหมาะมากๆนะครับที่จะมาเป็นศูนย์กลางของค่ายพ่อลูกอ่อนของเรานะครับเดี๋ยวผมจะเลือกด้านนี้เป็นด้านหน้าก็แล้วกันนะฮะต้องทำการหมุนมันสักหน่อยตรงนี้เนี่ยเราได้เซ็นเตอร์เรียบร้อยอาจจะยังไม่ค่อยเซ็นเตอร์เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะพยายามเลือกให้มันกลางที่สุดโอเคบล็อกนี้คือบล็อกประตูเมืองมันไม่ตรงกันนี่หว่ามันไม่เป๊ะนี่หว่าไม่เป็นไรนะครับเอาคร่าวๆนะครับแล้วก็บล็อกนี้คือบล็อกกลางฟ้าปับตรงนี้เราได้เซนเตอร์ซึ่งแม่งไม่เซนเตอร์เลยนะครับจะบอกว่าข้างบนเหลือเยอะมากเดี๋ยวขอขยับขึ้นหน่อยโอ้โหมันหนักซ้ายนี่ว่ะอ่ะจากนั้นนะครับผมจะทำให้พื้นที่ตรงกลางนั้นเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าจัตุรัสโดยการเอารั้วต้นไม้นะครับใส่ลงไปนะครับแบ่งพื้นที่ทั้งหมดออกเป็น4ด้านนะครับจัดให้สมมาตรไปก่อนเดี๋ยวมันสวยเองนะครับเชื่อผมเรียบร้อยนะครับถึงมันจะดูไม่ค่อยกลางเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าก็น่าจะกลางที่สุดเท่าที่จะกลางได้ในตอนนี้ละนะครับแล้วก็ผมจะทำการแบ่งนะครับทั้ง4มุมนะฮะออกเป็นจัตุรัสนะครับด้วยรั้วนั่นเองนะฮะรั้วแบบตรงนะครับอ่ะผิดโอเคขยับบ้านออกไปหน่อยนะครับตรงนี้บาร์ติดบาร์เดี๋ยวก่อนนะเหยียบก่อนลูกโอเคจัดไปก่อนสมมาตรไปก่อนเดี๋ยวสวยเองนะครับนี่สามสี่ห้าสัก5อันนะครับแล้วก็ด้านบนลบ
แล้วก็ต่อไปจะเป็นด้านซ้ายตอนนี้นะครับเราแบ่งพื้นที่ในหมู่บ้านคร่าวๆนะครับออกเป็นจัตุรัสนะครับแล้วก็มีพื้นที่ทำการทั้ง4ด้านนะครับต่อมานะครับผมจะเลือกสิ่งก่อสร้างสวยๆนะครับ4ชิ้นนะครับที่จะเข้ามาอยู่ในมุมต่างๆนะครับซึ่งอันนี้ผมได้เลือกไว้บ้างแล้วนะครับอันดับแรกเนี่ยผมเอาทาวน์ฮอลล์ก่อนเลยโอ้โหเป็นไงแจ่มไหมแจ่มไหมแล้วก็ผมได้ทำการเลือกอีกชิ้นนึงไว้แล้วนะครับก็คือบาร์เราเลื่อนบาร์มานะครับไว้ที่มุมนี้เลยนะฮะปักเข้าให้แล้วก็หมุนด้วยให้หน้าบาร์เนี่ยมันออกมาแบบข้างนอกนะครับอ้าวเมื่อกี้ถูกแล้วจากนั้นนะครับผมจะวางเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่เราลงโน้ตนะครับผมเอาไว้บริเวณนี้นะฮะโซนซ้ายล่างที่ใกล้ๆบริเวณตกปลาเนี่ยจริงๆผมตั้งใจว่าจะให้มันเป็นเขาเรียกว่าโซนกสิกรรมนะครับแล้วก็พักอาศัยอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเอาฟาร์มม้ามาไอ้ฟาร์มแกะฟาร์มไก่นะครับไว้ที่โซนนี้โอเค very good นะครับผมอ่ะแจมนะฮะทีนี้เนี่ยเรายังต้องมาเลือกนะครับสิ่งก่อสร้างเรียกว่าเป็นเล็กๆน้อยๆอีกนะครับผมอันนี้นะครับมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นที่ลงดันเจียนใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็สวยดีนะครับผมจะให้ถนนเนี่ยตัดออกมาสุดฝั่งนี้นะครับเป็นที่สำหรับลงดันเจียนนะครับนี่แล้วก็ที่พักอาศัยทั้งหมดนะครับ move มานะครับเป็นบริเวณที่เรียกว่าโซนกสิกรรมนะครับผมนี่อันดับแรกเราเลือกคอกม้าก่อนดีกว่าเพราะว่าคอกม้าเนี่ยใหญ่ผมอยากให้คอกม้ามันอยู่ริมนี่นะเอ๊ะแมวอ่ะไม่สวยเลยผมว่าคอกม้ามาอยู่ใกล้ๆนี่ดีกว่านี่ผมต้องเลื่อนแปลงปลูกออกไปก่อนนะฮะแล้วก็เอาคอกม้ามาติดไว้ตรงนี้โอเคค่อยดูเป็นแบบว่าปศุสัตว์หน่อยเป็นโซนฟาร์มอะไรอย่างงี้แล้วครับแล้วก็เอาบ้านคนเนี่ยมาซ่อนไว้ข้างหลังนะฮะนั่นไงว่าแล้วไม่พอนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะกระจายกระโจมออกนะครับมาบริเวณด้านนี้ซะหน่อยโอเคต่อมานะครับตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะต้องมีแปลงผักนะครับในบริเวณของโซนกสิกรรมนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเลือกที่สวยๆหน่อยผมคิดว่าน่าจะเป็นตรงนี้แหละดูแล้วเหมาะนะฮะดูแล้วเหมาะตรงนี้ก็จะต้องเป็นทางเดินนะครับที่จะเข้ามาในส่วนของการทำกสิกรรมนะครับไอ้คบไฟเนี่ยผมว่ามันยิ่งใหญ่อลังการผมอยากเอามันไว้ใกล้ๆกับทาวน์ฮอลล์เพื่อให้มันมีความสวยงามนะครับประดับเรื่องของความสวยงามไว้ตรงนี้นะฮะเราดูยิ่งใหญ่มากเหลือเกินนะครับแล้วก็ในส่วนของช่องเก็บของนะครับโอนเอาไว้ฝั่งบาร์ดีกว่าฝั่งบาร์ด้านไหนสวยเอ้ไม่สวยเลยผมว่าช่องเก็บของไว้ด้านนี้ดีกว่าหันหน้าออกทางเดี๋ยวมันถูกบังโดยบ้านนะครับจริงๆแล้วเปลี่ยนป้าควรต้องเป็นตรงนี้แล้วเอาไอ้คบไฟเนี่ยที่มันไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์อะไรเนี่ยหน้าสวยๆออกมาแล้วก็คลังไว้ตรงนี้ดีกว่าย้ายนี่ก่อนนะจ๊ะโอเคแล้วก็โอเค very good ทีนี้เรามีสิ่งก่อสร้างอื่นๆอย่างเช่นที่ย้อมสีเอาไว้โซนนี้แล้วกันหลังบาร์นะครับเป็นร้านย้อมสีเฮ้ยไม่ได้โอ้โหอันนี้มันคือดินแดนทางเข้าสู่ประตูแห่งมอดอนะครับเราจะเอาของกากๆไว้ตรงนั้นไม่ได้ผมว่าเอาของสวยๆไว้ดีกว่าอย่างเช่นนี่อย่างเช่นพวกนี้ของสวยๆงามๆนี่สกัดหินดีกว่าเนี่ยมันเป็นเปลวไฟลูกโชนนะครับให้มันเป็นแบบว่าลูกโชนอยู่ทั้งสองฝั่งหมุนด้านสวยๆหน่อยโอเคเนี่ยโอ้โหแจ่มเลยนะครับตรงนี้ดูยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับจากนั้นเราจะทำการทำโซนที่เรียกว่าปาร์ตี้หลังบาร์นะครับผมปาร์ตี้หลังบาร์นะฮะของพวกนี้วางไว้ให้เป็นระเบียบนะครับเอาล่ะต่อมานะครับเราจะมาเนรมิตนะครับโซนนี้เป็นโซนที่เรียกว่าโซน
คริสต์มาสปาร์ตี้นะครับอันดับแรกเลยเดี๋ยวผมทำการวางสิ่งที่จะเป็นเซนเตอร์ของโซนนี้ก่อนนะครับก็คือไม่ใช่นะครับต้นคริสต์มาสก่อนนะฮะนี่อาจจะวางของไม่หมดนะครับตอนนี้เพราะว่าบางอย่างเยอะไปมันก็จะทำให้ดูไม่สวยนะครับนี่ฮะโซนนี้ก็จะเป็นนี่โต๊ะอาหารนี้ลงไปเลย3โต๊ะนะครับแขกเยอะแขกเยอะมาโอเคนะครับจากนั้นตามสูตรนะครับเราจะต้องทำการล้อมรั้วนะครับก่อนอื่นเลยผมเลือกซุ้มประตูก่อนซุ้มประตูจากนั้นเราจะคอนเน็กซุ้มเหล่านี้ด้วยรั้วโอเคนะครับเป็นโซนที่เรียกว่าคริสต์มาสปาร์ตี้นะครับซึ่งจะไม่รื้อแล้วโซนนี้ให้รู้ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเราเคยได้ทำการเรื่องกิจกรรมนี้มาแล้วนะครับอันนี้เป็นของเล็กๆน้อยๆที่วางแซมตรงไหนก็ได้นะครับผมก็ไม่สวยเลยผมเอาของสวยๆแซมไว้ดีกว่านี่นะโอเคนะฮะเรามีต้นคริสต์มาสเล็กๆนะครับผมเพื่อให้เป็นการเสริมบรรยากาศนะครับเราก็จะเอาคริสต์มาสต้นเล็กเนี่ยมาวางอีกสักหน่อยนึงโอเคไม่ผมว่าอันนี้ซ้อน2อันไม่สวยเอาคริสต์มาสต้นโอเคอะจัดไปนะฮะมาวางแบบมุมๆแอบๆแซมๆนะครับผมให้มันได้บรรยากาศของปาร์ตี้นะฮะปุ๊บจำเลยจำเลยโอเคผมคิดว่าโซนคริสต์มาสเนี่ยก็น่าจะไว้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ของประดับคริสต์มาสอื่นๆนะฮะเดี๋ยวผมจะพยายามแซมลงไปในแต่ละจุดนะครับผมอย่างเช่นต้นคริสต์มาสนี้นี่ประดับประดาไว้ที่บริเวณจัตุรัสกลางเมืองนะครับยังเขาเรียกว่ายังกลุ่นอยู่ในบรรยากาศของคริสต์มาสนะครับตกสมมาตรไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวทุกอย่างดีเองสมมาตรไว้ก่อนอ่ะมานี้นะฮะไอ้ตรงนี้เป็นโซนพักอาศัยผมมีบ่อน้ำอยู่ครับผมวางบ่อน้ำนะครับเป็นการแบบว่าเดคอเรทนะครับเดคอเรทด้วยฟีลแบบว่าเฮ้ยบ้านคนนะตักน้ำกินน้ำใช้ตรงนี้นะทั้งข้าวตรงนี้มาเป็นที่ตกปลานะโอเคนะฮะโซนนี้เนี่ยเป็นโซนที่เป็นบ้านคนนะครับเพราะฉะนั้นผมมีบ้านขนมปังอีก2หลังที่จะใส่มันลงไปนะครับในบริเวณนี้ให้มันดูแบบว่ามีชั้นเชิงหน่อยนะฮะนี่นะครับมีชั้นมีเชิงหน่อยแล้วก็โอเคนะครับแล้วก็เอาของประดับตกแต่งนะครับเล็กๆอย่างเช่นอันนี้ฮะส่วนบ้านคนก็ต้องมีการน้ำกินน้ำใช้นะครับเอาให้มันดูแบบว่าเฮ้ยเนี่ยได้ฟิลอยู่อาศัยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นลักษณะนี้ดีกว่าเรียกว่าเป็น อะไรเดียวโซนพักผ่อนนะครับโซนพักผ่อนแบบสวยๆงามๆนะครับวางไปให้มันรู้สึกว่าเป็นปาร์ตี้นะครับเล็กๆตรงนี้นะฮะโอเคแล้วก็เราใช้ต้นคริสต์มาสในการตกแต่งต้องลดซันต้าด้วยนะจ๊ะเราทำการขยายมันสักหน่อยโอเคจากนั้นนะครับผมเราจะทำการเจาะประตูนะครับเพราะว่าสิ่งก่อสร้างบางอย่างเนี่ยเราต้องการประตูในการเดินเข้านะครับเพราะฉะนั้นผมจะเลือกเจาะซุ้มประตูโค้งมันเหลือนะครับเพราะฉะนั้นผมจะทำความยิ่งใหญ่ของทางลงดันเจียนซากเนี่ยให้มันรู้สึกว่าเป็นบรรยากาศของโอ้โหซุ้มประตูที่เราจะเดินไปสู่ดันเจียนนะฮะ3อันเยอะไปจะลกนะครับสมมาตรไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวดีเองนะฮะเป็นไงตรงนี้เนี่ยเป็นฟาร์มม้าผมว่าต้องมีประตูใส่ลงไปหน่อยนะครับไปปลูกผักนะครับส่วนพักปาร์ตี้นะครับกิจกรรมต่อๆไปนะครับที่จะอัปเดตในอนาคตนะครับมันจะมีการเนี่ยสิ่งปลูกสร้างอะไรอย่างเงี้ยมีมาเยอะเลยนะครับผมโซนนี้ก็เว้นไว้แล้วกันสำหรับในอนาคตนะครับแต่ว่า
จะเว้นเว็บเปล่าๆอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็จะดูยังไงยังไงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมจะทำเป็นจตุรัสปาร์ตี้กันนะครับหลังบ้านจตุรัสลูกแก้วก็แล้วกันเป็นโซนเข้าสวนหลังบ้านตามสไตล์นะฮะซ้อนประตูด้วยเพื่อความสวยงามเกินจำนวนที่สามารถติดตั้งเฮาสิ่งได้แล้วเวียนกรรมนะครับก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวบอกเพื่อนๆก่อนในบ้านเรานะครับสามารถลงอุปกรณ์ได้ทั้งหมด140ชิ้นนะครับผมของตกแต่งทั้งหลายนะครับ140ชิ้นซึ่งพอลงหมดแล้วเนี่ยมันก็จะไม่สามารถลงได้แล้วนะครับผมและนี่ก็คงจะเป็นทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่สามารถลงได้แล้วอันนี้ขยายออกข้างๆหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินชมหมู่บ้านผมในโซนแบบ close up กันนะครับไปเลยโอเคครับเราเริ่มกันที่โซนกลางเมืองนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเดินดูโซนแรกก่อนนะครับเป็นทาวน์ฮอลล์นะครับนี่แหมประดับประดาด้วยรั้วคริสต์มาสนะครับมีตุ๊กตาหิมะนะฮะเดินหน่อยเดินเข้ามาเที่ยวหน่อยสิมันเป็นยังไงน่ะนี่หีบสมบัตินะครับนี่เป็นทาวน์ฮอลล์ของเรานะครับนี่เป็นคนที่คอยควบคุมดูแลนะครับผู้จัดการเมืองของเรานั่นเองนะครับพอเดินมาหลังบ้านเนี่ยก็จะพบกับโอ้โหเป็นไงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับมีคนเข้ามาเดินเที่ยวด้วยนะครับผมนี่นะเดินชมนกชมไม้ซะหน่อยโซนต่อมานะครับเป็นโซนที่เราจะเดินไปดันเจียนนะครับโอ้โหนี่ลอดซุ้มประตูเข้ามานะครับเราก็จะเจอกับทางเข้าดันเจียนซากนะครับแหมแจ่มมากนะครับเลี้ยวขวามาลิดหน่อยนะครับผมจะมาเจอกับโซนของปาร์ตี้นะครับโอ้โหมีคนเดินไปเดินมาด้วยไอ้หนูมึงแอบมากินขนมบ้านพี่ป่ะเนี่ยฮะไอ้น้องเอ็งแอบมากินขนมบ้านพี่เหรอขนมกูหมดแล้วมั้งนะครับเป็นโซนคริสต์มาสครับโอ้โหสวยงามทีเดียวนะครับบรรยากาศนะฮะมีไฟประดับนะครับเป็นรั้วคริสต์มาสนะครับเดินออกตรงข้ามกันนะครับจะเป็นโซนของโอ้โหไงช่างเหล็กนะครับร้านยานะครับอ้าวไอ้หาประตูนี้เข้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวก่อนกูแก้ประตูก่อนประตูเข้าไม่ได้อ๋อติดอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลื่อนหน่อยไหนมาเดินชมตลาดหน่อยสินี่สวัสดีคุณลุงคุณลุงทำอะไรน่ะตีเหล็กเหรอโอเคดีรีบผลิตอาวุธทองให้เป็นล่ะสวัสดีแม่มดทำอะไรผลิตยาเหรอสร้างยาขวดใหญ่เป็นไหมยังไม่เป็นเหรอเออไม่เป็นไรจะเป็นโอ้โหสวยงามนะครับเป็นที่สร้างสิ่งของตกแต่งต่างๆนะครับแล้วก็เราจะเดินมาในโซนของที่พักอาศัยนี่มีใครอยู่บ้างไหมเนี่ยบ้านพักคนงานโอ้โหมีบ่อน้ำไงเท่ไหมนะครับกี่ก้าวเธอจะไปไหนน่ะเธอจะไปไหนเธอจะพาฉันเข้าห้องเลยเหรอจะดีเหรอเธอแล้วก็โซนนี้ก็เป็นโซนประดับประดาแบบอารมณ์คริสต์มาสนะครับตกแต่งเล็กๆน้อยๆนะฮะเดินมาชมนกชมเอ้ยเธอเดินทะลุอย่าเหยียบสนามหญ้าเธอเดินทะลุรั้วได้ยังไงบัดเดี๋ยวเธอเดี๋ยวรั้วพังหมดอย่ากี้ก้าวอย่าเดินชนรั้วอย่าวันนี้มาช้านะนี่แม่งมีอ่อยนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมต้องปลูกผักซะหน่อยนะแต่ว่าตอนนี้เมล็ดพืชหมดเดี๋ยวไปซื้อก่อนครับเดินออกมาจากโซนปลูกผักนะครับก็จะเป็นโซนนี่เลี้ยงม้าว่ายังไงพวกเธอนี่มาโชว์ม้าหน่อยนะครับตัวนี้เนี่ยเป็น Shadow Flash นะครับผมชื่อว่า Shadow Flash นะครับเป็นม้าเทียร์5ของผมนั่นเองเอ้ยว่าไงโอลาฟดึงดึงดึงไปดึงมานะครับแล้วก็พามาทัวร์ฟาร์มกงฟาร์มแกะนะครับผมเป็นพ่อลูกอ่อนชีฟฟาร์มนะครับให้อาหารแกะได้20บาทนะครับผมมีไก่ที่เลี้ยงด้วยนะครับเป็นโซนสวิตชีฟฟาร์มสามารถเดินเข้ามาเที่ยวได้ที่บ้านเรานะจ๊ะนี่เบิร์นมาถึงตรงเดินมาถึงตรงโซนพักอาศัยนะครับของคนงานอีกโซนหนึ่งนะครับโอ้โหโซนนี้เนี่ยเป็นไงยักษ์เฮ้ยโอเคดีมากดีมากเจอผู้หลักผู้ใหญ่รู้จักทำความเคารพดีมากเฮ้ยโอลาฟไอ้นี่กระโดดดึง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 อยู่ในบ้านนะครับเออไปเถอะไปเถอะไปไปไหนก็ไปนะครับนี่เป็นไงบ่อตกบ่อตักน้ำนะครับหันด้านผิดป่ะวันนี้หันด้านผิดเนี่ยแล้วก็โซนสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นเอ้ยใครได้กลิ่นปลาเค็มไหมฉันว่าฉันได้กลิ่นปลาเค็มนะเอ๊ะมันไม่ใช่กลิ่นปลาเค็มตรงนี้นี่มาอ๋อที่ไหนได้ปลาเค็มฉันเองโอเคอันนี้ก็เป็นน้ำตกนะครับในโซนพักอาศัยนะครับสามารถมาพักผ่อนหย่อนใจได้ที่โซนหลังบ้านของเราเลยนะครับผมสวยงามมากๆไหนขอลองตกปลาสักตัวสิฮึบแม่ชุดฉันเนี่ยไม่อยากจะพูดเลยนะว่าตีบวกแตกนะจากที่เป็นชุดสีแดงๆที่ฉันย้อมไปแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยฉันไม่มียาย้อมสีเฮ้ยปลากินแล้วเฮ้ยอึ๊บ
ลาหมอช้างเหยียบโอ้โหไอ้ห่าทำชื่อปลาใครเป็นคนคิดวะเนี่ยโอเคครับและนี่ก็คือการสร้างบ้านเล่นๆนะครับผมแล้วก็เป็นคลิปแรกของปี2020ในช่อง Top Game Thailand นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับขอให้ทุกๆคนนะครับมีความสุขสนุกสนานมากๆนะครับสิ่งที่ไม่ดีนะครับทิ้งไว้ในปีเก่าสิ่งที่ดีๆนะครับขอให้เจอในปีนี้ขอให้เป็นปีที่ยอดเยี่ยมขอให้เป็นปีที่ร่ำรวยของใครหลายๆคนนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับเพราะว่าปีนี้จะเอาจริงมากๆแล้วนะครับกับ Top Game Thailand นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีปีใหม่ครับ